ง11เดือนน้ำหนักไม่ขึ้นเลยแม่กินนมแม่ทำยังไงน้ำหนักถึงจะขึ้นถ้าสมมติว่า11เดือนน้ำหนักอยู่ที่ประมาณสัก8โล5 9โลประมาณเนี้ย8โล9โลแต่ประมาณเนี้ยจริงๆก็พอได้อยู่นะเมื่ออายุ1ปีน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าคอมหนักตัวเมื่อตอนเกิดเพราะเด็กในวัยเนี้ยค่ะน้ำหนักจะเพิ่มไม่เยอะนะคะจะเพิ่มเฉลี่ยเนี่ยเดือนละประมาณ4ขีดถึง5ขีดเธอจะเผาผลาญดีเมนเนจก่อนนะคะแล้วก็จะกินน้อยเบื่ออาหารกินข้าวน้อยกินนมน้อยห่วงเล่นได้ถ้าสมมุติว่านมในเด็กวัยเนี้ยค่ะกินนมนะคะถ้าเกินกว่า16ออนซ์ขึ้นไปโอเครับได้นะแล้วก็ถ้าข้าวอ่ะค่ะกิน3มื้อในวัยเนี้ยค่ะลักษณะข้าวก็คือจะต้องมีความที่แบบบดหยาบแล้วคุณแม่หาสามารถทำเป็นแบบทอดๆเจียวๆนะคะให้ลูกกินแบบนี้ก็ได้ฝึกให้ลูกหยิบจับอาหารให้ลูกหาได้ใช้แบบว่าฟันแล้วก็เหงือกของลูกเคี้ยวอาหารอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันก็เน้นหนักไปทางพวกโปรตีนเยอะๆนะคะโปรตีนเนื้อสัตว์ติดมันอะไรพวกนี้ค่ะจะให้ในส่วนของพลังงานเยอะเนาะแล้วก็ข้าวแล้วก็ในส่วนของน้ำมันใส่ลงไปได้นะคะน้ำมันที่เป็นน้ำมันที่ทำมาจากพืชยกตัวอย่างเช่นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันคานูล่าน้ำมันรำข้าวอะไรพวกนี้อันนี้ใส่เข้าไปได้ไปในข้าวที่คุณแม่เอาให้ลูกกินนะคะประมาณ2ช้อนชาเป็นตัวมัลติวิตามินหรือวิตามินรวมได้นะแล้วก็ยาน้ำเสริมธาตุเหล็กอันนี้ก็ได้